เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นช่วงนี้เปิดสายครับ02-678-6761ครับ02-678-6761ท่านที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะครับช่วงรอสายนะครับย้ำนะฮะเสาร์นี้สัมมนาที่ธรรมศาสตร์นะครับสมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ซอยงามดูพีเนี่ยครับใครสนใจนะครับเริ่ม 9:00 นถึงเที่ยงนะครับพูดถึงกลยุทธ์มีพูดถึงเทคนิคเรื่องดิวอลทีฟนิดนึงด้วยนะฮะใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับเบอร์โทรศัพท์0817838888หรือ0826684954นะครับกล้องซูมมานิดนึงฮะ0817838888นะครับ0826684954นะครับก็ใครสนใจก็เรียนเชิญครับสายเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับถามแนวโน้มแล้วก็แนวรับแนวต้านของกลุ่มปตท. 3 ตัวนะครับครับปตท. ปตท. CC แล้วก็ท็อปนะครับได้ครับเอาตัวแรกเลยนะฮะกล้องมาที่กราฟนิดหนึ่งครับปตท.แนวรับ 45 แนวต้านอยู่ 4775 นะครับท็อปนะครับแนวรับ 65 แนวต้านอยู่ที่ 7550 แล้วอีกตัว GC ป่ะฮะGC แนวรับอยู่ที่ 69.50 กับ 65 นะครับแนวต้านอยู่ที่ 77 ครับโดยประมาณ 02-678-6761 นะครับมีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะครับแล้วก็เรื่องรับก่อนฮะเชิญครับสวัสดีครับอยากถามเอสโซ่ครับจะเข้าเล่นรอบตอนนี้ไหวไหมครับทำไมต้องเอสโซ่ฮะทำไมไม่เอาตัวอื่นนะฮะดูแล้วปันผลก็ดีถ้าติดก็ยังพอไหวปันผลเท่าไหร่ครับปันผลตอนนี้อยู่ประมาณ 7-8% ครับปีนี้รับปันผลเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วยังไม่ได้ตามมาดูเฉพาะปีนี้ครับปีนี้เดือนเมษายนปันผลไปเท่าไหร่ครับเมื่อผมไม่ได้ตามตรงนั้นดูแล้วรู้ได้ไงว่า 7-8% ดูจากตารางครับดูตาราง PE มัน 10 กว่าเท่าครับแล้วก็ปันผล 7% แล้วก็บุ๊กประมาณ 1.1 กว่าไม่มันต้องดูว่าปีกำไรมันจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยเพราะปันผลมันจะตามกำไรถูกไหมครับอ๋อครับใช่ครับถ้าเกิดเราไปดูแค่ตัวเลขของปีนี้ที่เขาทอนมาให้เขาเอาตัวเลขปันผลที่เกิดขึ้นไปแล้วเข้าใจว่าเดือนเมษาแล้วก็มาคิดกับราคาตอนนี้เขาต้องไปดูว่าเขาเอาตัวเลขปันผลปีหน้าหรือเปล่าฮะซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่เพราะปันผลปีหน้ามันก็ต้องเอากำไรปีนี้กำไรปีนี้มันยังไม่เสร็จนะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าปีหน้ามันจะกำไรเท่านี้อ๋อนั่นขอเข้าใจแล้วถ้าขนาดนั้นก็ต้องอย่างนี้ก็แค่ก็ยังเอามาตัดสินใจไม่ได้ตรงนี้ใช่ครับคือเราต้องดูรายได้ปีนี้ถ้ารายได้ปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วหรือไม่แย่กว่าเราก็จะใช้ปันผลปีที่แล้วได้ครับถ้าเอาแนวคิดง่ายๆนะฮะเข้าใจครับนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูแค่เปอร์เซ็นต์ตารางที่เขาทำมามันใช้ไม่ได้อะฮะมันแค่บอกว่าถ้าเอาราคาปันผลที่จ่ายไปแล้วนะครับกับราคาตอนนี้มันกำไรเท่าไหร่ถ้าโดยปกติจะเป็นอย่างนั้นนะฮะซึ่งจะไปบอกกำไรปีนี้กำไรปีนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาคาดการถูกหรือผิดอีกโอ้ครับเข้าใจครับงั้นก็ยังซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ฮะคนละเรื่องกับซื้อหรือไม่ซื้อเพราะว่าไอ้หุ้นถ้าดูแค่ตารางนี้ตอนนี้หุ้นทุกตัวเกิน 5% เยอะมากผมว่ามีประมาณผมเดานะเกิน400ตัวใช่ครับเพราะเยอะมากเลยตอนนี้ปันผลสูงเกิน400ตัวฮะซึ่งดูอย่างนั้นไม่ได้ครับครับโอ้ครับถ้าก็ตามเทคนิคนี้ก็ถ้าตามเทคนิคนี้ยังใช่ไหมฮะ10 บาทเป็นแนวรับครับ10 บาทแนวรับครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอ่ะเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ